สนับสนุนโดยเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณเล็กแอบสมัครเรียบร้อยแล้วก็เริ่มสนใจกับเงินปันผลที่ตัวเองได้มาช่วงแรกนี่เรียกได้ว่าทำงานคนเดียวทำยังไงบ้างในการออกสตาร์ทช่วงแรกช่วงแรกชวนคนยังไงสินค้ากลุ่มไหนที่เราชอบเป็นพิเศษเข้าประชุมบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะช่วงแรกก็ไปแนะนำคนข้างบ้านก่อนค่ะอาจารย์แนะนำก็ฮิวตะกร้าไปพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยค่ะไปแนะนำเขาก็สั่งมาแต่เล็กจะเป็นคนที่ไม่อยากขายก็คือถ้าเขาอยากซื้อใช้เนี่ยคือให้เขาสมัครซื้อใช้เองบอกพี่สมัครเองเถอะไม่ต้องมาซื้อกับเล็กหรอกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีประกันนะมีอะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟังเนี่ยค่ะเขาก็สมัครมาค่ะแรกๆเริ่มใกล้บ้านก่อนนะคะแต่ว่าพอใกล้บ้านแล้วมันเราไปไม่ได้แล้วเราขับรถไม่เป็นเนาะคราวนี้พอสักพักนึงเขาออกรถมาออกรถมอเตอร์ไซค์มาคันนึงเก่าๆเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจขับเลยขับไปในตลาดค่ะไปร้านเสริมสวยก่อนเลยค่ะเพราะเราไม่มีญาติพี่น้องใช่ไหมคะที่โคราชเนี่ยค่ะครับเข้าร้านเสริมสวยแล้วก็ไปทำผมบ้างแล้วมันก็ไปเปิดคลิปฟรีให้เขาฟังเล่าให้เขาฟังว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงไงเงี้ยค่ะเขาสนใจแล้วก็บอกพี่สมัครเองนะพี่น้องมาซื้อกระเล็กหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเปิดไปเรื่อยๆค่ะแล้วหลังๆมาก็ได้มีโอกาสไปฟังที่ศูนย์นะคะที่เขามีอบรมอะไรเงี้ยค่ะก็บริษัทเขาก็มั่นคงนะเราก็ยิ่งมั่นใจเนี่ยค่ะเพราะว่าศูนย์ก็เยอะสินค้าก็ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็มั่นใจเราก็เริ่มมาขยายจากที่คนจากรอบบ้านไม่ได้แล้วก็ไปตามลูกทีมค่ะครับตามลูกทีมนะคะลูกทีมแนะนำคนนั้นคนนี้เราก็ไปช่วยเขาค่ะคือที่ถามเพราะว่าตัวเองเกิดนครสวรรค์ค่ะแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่นครราชสีมาค่ะคือนครเหมือนกันนะนครแต่คนละนครไปใช้ชีวิตอยู่ที่นครราชสีมาไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นแต่กลับสร้างเครือข่ายได้คิดว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรามีความจริงใจที่จะไปคุยกับเขาไม่กลัวหรือเพราะอะไรคะคือญาติก็ไม่มีอ่ะค่ะแล้วก็เป็นคุยแบบสบายๆอ่ะอาจารย์คุยก็ชาวบ้านเนาะคุยเรื่องโน้นนี่แต่จบได้ที่กิฟฟรีนเนี่ยค่ะแต่ว่าเราอยากทำงานต่อก็พี่ถ้าพี่อยากมีรายได้ตรงนี้นะพี่ก็นัดคนสิเดี๋ยวเล็กไปช่วยนะอะไรเงี้ยค่ะก็ไปช่วยเขาแนะนำสินค้าบ้างแนะนำนี่เขาซื้อเขาก็สมัครมาเนี่ยค่ะคิดว่ามันยากไหมเล็กว่าไม่ยากนะคะนั่นท่านผู้ชมคิดดูนะญาติพี่น้องก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีไปอยู่ต่างถิ่นแต่ขยายงานได้ค่ะนะแล้วคุณเล็กบอกไม่เห็นจะยากเลยกับการที่ถึงเวลาเราก็เล่าถึงเวลาเราก็พูดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นคนชอบขายด้วยถ้าอยากซื้อก็แนะนำว่าเขาสมัครเขาจะได้อะไรบ้างไอ้ความรู้สึกตรงนี้เราก็เลยสบายใจว่าเราไม่ได้เอาของไปขายเขาใช่ค่ะแล้วมาถึงตัวการสำคัญเนี่ยคุณสมศักดิ์ผู้ซึ่งทำไอติมอยู่ที่บ้านแล้วไม่สนใจเลยคุณเล็กไปใช้วิธีไหนทำให้คุณสามีเนี่ยสามารถที่จะแบบลุกขึ้นมาช่วยภรรยาทำกิฟฟรีอย่างก็ทำเราทำไม่หยุดอะค่ะงานในบ้านเราก็ทำงานนอกบ้านเราก็ทำจนแบบทำจนเขาแบบว่าไม่ได้แล้วไงค่ะเพราะเขาไม่ได้ทำงานบ้านเสียไงค่ะทำจนว่าไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะดูแลทุกอย่างในบ้านดูแลหมดนะคะก็ทำจนมีรายได้หลายหมื่นบาทแล้วก็มาติดท่องเที่ยวนะคะติดท่องเที่ยวฮ่องกงนะคะแล้วก็มารับ 60,000 ตอนนั้นก็ยังไม่อยากยอมรับนะคะจนมาออกรถนะคะคุณสมศักดิ์จากเงินกิฟฟรีนมาเปิดใจตอนนี้เหรอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะได้ครับช่วงแรกเพราะหนึ่งที่ไม่เปิดใจเพราะว่าเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่รู้จักใครกลัวทำไม่ได้ใช่ครับแล้วเราต้องไปขายคิดว่าต้องไปขายไงครับก็เลยไม่เปิดใจแล้วเดือนแรกได้รับเงินปันผล13บาทเอามาอวดเขาดีใจใหญ่เลยครับจ้าบอกพี่นี่ได้ตั้ง13บาทพอรู้ว่าเขารักสมัครยิ่งโกรธยิ่งโกรธเขาอีกครับห้ามแล้วเป็นไรไม่ฟังเขาก็ไม่เห็นได้ไปทำอะไรทุจริตไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแต่แค่รู้สึกห้ามแล้วไม่ฟังครับโกรธที่ตรงนั้นอย่างเดียวเพราะว่าแถวๆข้างๆบ้านเขาทำธุรกิจตัวอื่นเขาลงทุนไปกันคนละเยอะๆส่วนใหญ่อย่างนี้ฮะท่านผู้ชมคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ทราบหรือไม่รู้เนี่ยก็จะกังวลใจผมก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมใหม่นี่ขนาดตอนเขาเริ่มต้นตังก็ไม่ได้ควักซื้อของใช้อย่างเดียวได้ตังคืนยังกลัวเลยขนาดไม่ได้ขาดทุนนะนี่ขนาดได้ตังคืนนะยังกลัวเลยแต่มาตัดสินใจช่วยเขาตอนที่เขาออกรถออกรถครับอาจารย์คุณเล็กออกรถตอนที่ขับรถไม่เป็นน่ะหรอค่ะขับรถไม่เป็นค่ะอาจารย์แล้วทำไมไปออกรถออกรถอยากทำคลิปลินแบบไกลๆไปไกลได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันถ้ารถมอเตอร์ไซค์เราก็ได้แค่ 2-3 หมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะออกรถก็ต้องหาคนช่วยขับค่ะ
ก็ไม่มีใครแล้วก็ต้องเป็นคุณสามีนี่แหละก็เลยตัดสินใจไปช่วยเขาขับใช่ครับไปช่วยเขาขับแต่ไปที่ศูนย์แต่ไม่ยอมขึ้นไปบนศูนย์ครับอาจารย์นอนอยู่ขับไปอย่างเดียวนอนอยู่ในรถนอนตีจริงๆเลยนอนอยู่ข้างล่างอย่างเดียวครับอาจารย์แล้วอะไรเป็นเหตุดลใจให้ปัจจุบันกลายเป็นคนที่เขาว่ากันว่าเริ่มจะทำกิฟเฟอรีนมากกว่าตัวคุณเล็กซะอีกคืออะไรทำให้พี่สมศักดิ์กลายเป็นคนที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมาทำกิฟเฟอรีนนี่แทบจะเยอะกว่าภรรยาอีกเพราะว่าเรามาเปรียบเทียบระหว่างทำไอจิมกับทำกิฟเฟอรีนทำไอจิมลงทุนสูงใหม่ๆเราไม่ได้บวกลบคูณหารอะไรอาจารย์พอเรามาบวกลบคูณหารแล้วมันแทบจะไม่เหลือแค่พอกินพอใช้ครับอาจารย์ครับครับแต่มาเปรียบเทียบระหว่างกับกิฟเฟอรีนแล้วคือกิฟเฟอรีนจะมีเงินเก็บทำไอติมไม่มีเงินเก็บครับอ๋อตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับคือทำไอติมมาตั้งหลายปีเก็บสตังค์ไม่ค่อยได้ค่ะแต่พอมาทำกิฟเฟอรีนตังก็ได้เที่ยวก็เที่ยวใช่รถก็ได้อีกแถมมีเงินเก็บอีกก็เลยเริ่มมองว่าโอ้มันต่างกันทีนี้พอมาช่วยภรรยาทำปั๊บแบ่งหน้าที่กันยังไงฮะสองคนสามีภรรยางานกิฟเฟอรีนเขามีให้ทำสนุกสนานหลายรูปแบบแบ่งงานกันยังไงพี่สมศักดิ์ดีกว่าช่วยภรรยาในเรื่องไหนบ้างตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยถ้าไปซื้อของกลับมาผมก็จะเป็นคนวิ่งส่งของครับอาจารย์คุณเล็กเขาก็จะอยู่บ้านใช้โทรศัพท์โทรคุยสินค้าครับออเดอร์ครับฮะแล้วเวลาไปเจอลูกค้าพี่สมศักดิ์อธิบายสินค้าเป็นไหมตอนเอาของไปให้เขาก็เป็นครับอาจารย์อธิบายได้ค่ะได้ไปหาลูกค้าคุณเล็กก็จะคุยกับแม่บ้านเขาผมก็จะไปคุยกับพ่อบ้านเพราะเรารู้ว่าพ่อบ้านนี่เปิดใจยากคุณเล็กก็จะไปคุยกับแม่บ้านผมก็จะเข้าไปคุยกับพ่อบ้านเขาต้องคุยให้เขาสายสัมพันธ์นะอาจารย์ตัวเองเคยเปิดใจยากมาก่อนก็เลยไปคุยกับพ่อบ้านคุยว่ายังไงชักอยากรู้แล้วเพราะว่าเผื่อคุณพ่อบ้านดูทีวีอยู่จะได้เข้าใจฮะก็ไปคุยว่าทำกิฟเฟอรีนแล้วก็มีรายได้ตรงนี้เพิ่มอีกนะได้เป็นรายได้อีกกระเป๋านึงของเราก็ไปคุยเขาชอบตรงเขาทำอะไรเราก็ไปทำกับเขาเขาชอบอะไรเราก็ต้องชอบกับเขาอาจารย์ครับมันก็เลยดูเหมือนถูกคอคุยกันถูกคอใช่ครับและสำหรับงานเครือข่ายคุณเล็กดูแลลูกทีมดูแลดาวไลน์ยังไงเพราะเขาบอกว่าพอนอกเหนือจากการนำเสนอสินค้าบริการแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคืองานสร้างคนใช่ไหมถ้าเราไม่มีผู้นำตามเรามาเลยแปลว่าเรายังไม่สำเร็จดีแต่ทุกวันนี้สร้างทีมยังไงสร้างทีมยังไงเล็กเป็นคุยใช้เทคนิคไหนก็คุยกันเหมือนพี่น้องอะค่ะแต่ว่าจบที่ห้องประชุมพาเข้าศูนย์ให้ความสำคัญกับศูนย์กับห้องประชุมแล้วก็มาเข้าระบบครับพาเข้าเรียนรู้ในระบบของ Unity ค่ะครับของพอชนาการแสวงค่ะครับค่ะพอเรามาทำเขาเรียกว่าเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเริ่มมั่นใจในธุรกิจนี้มากขึ้นทีนี้เวลาเราทำงานกันเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดว่าหลายๆคนมักจะถามบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยที่ทำธุรกิจทุกวันเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนทั้งสองท่านอะไรคือแรงบันดาลใจตอนนี้แรงบันดาลใจในการทำกิฟเฟอรีนคือทำเพื่อลูกค่ะลูกเลยค่ะคาดหวังว่าธุรกิจนี้จะเป็นมรดกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งทดแทนลงไอติมได้เลยนะอาจารย์ตอนนี้ก็ทำกิฟเฟอรีนอย่างเดียวนะคะไอติมไม่ทำแล้วไอติมไม่ทำแล้วนะคะทดแทนเป็นอาชีพได้เลยอะค่ะแซงงานรายได้มันแซงไปรายได้แซงไปแล้วครับไปแล้วค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเรื่องราวที่ทั้งคู่ได้ลองเปรียบเทียบแล้วนะครับว่าเราชวนคนใกล้นะถามว่าทำงานยังไงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้จักใครแต่สำคัญคือขอให้มั่นใจว่าเราเล่าเรื่องราวที่ดีและก็เป็นประโยชน์ต่อคนฟังนะครับเราเองต้องให้ความจริงใจเซอร์วิสดูแลทีมงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบแล้วก็ที่สำคัญคือทั้งคู่ไม่เคยห่างห้องประชุมเรียนรู้ตลอดครับแล้วก็ถ้ามีทีมงานก็ที่อยากทำธุรกิจก็พาเข้าเรียนรู้ด้วยพาเข้าเรียนรู้ค่ะงานทุกอย่างถามจริงถ้าเทียบกับร้านเสริมสวยร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำไร่ทำนาร้านซ่อมนาฬิกาไอติมและกิฟเฟอรีนเป็นไงบ้างกิฟเฟอรีนมีความสุขครับอาจารย์ในแง่ไหนที่สุดคือเราได้ความสุขเราได้ไปพูด
สิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้เพื่อนได้พี่ได้น้องคือได้ทุกอย่างได้เที่ยวด้วยครับอาจารย์วันไหนถ้าไม่ได้ออกนี่มันหงุดหงิดเท่าอยู่บ้านอาจารย์ครับครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าทั้งสองท่านได้รับความสำเร็จและความสุขอะไรจากการทำธุรกิจของกิฟฟารีนช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับต้องเปิดใจตัวเองก่อนค่ะต้องลองดูก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเราทำไม่ได้นะคะต้องลองทำดูก่อนว่ามันได้หรือไม่ได้สมัครแค่180บาทไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยขาดทุนค่ะอย่างน้อยถ้าเราทำไม่สำเร็จเราก็ยังซื้อสินค้าใช้ลด 25% อันนี้ครับค่ะนะคะแต่ถ้าเราสำเร็จเนี่ยเราอาจจะได้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่กลับคืนมาหาเราอีกเยอะนะคะ